มาลาวีประเทศยากจนในทวีปแอฟริกาเป็นอีกชาติที่พึ่งพาวัคซีนป้องกันโรคโควิด19ฟรีจากโครงการโควัคขององค์การอนามัยโลกแต่ทว่ากลับเจอปัญหาเมื่อวัคซีนที่ได้รับเหลืออายุการใช้งานเพียงแค่18วันเท่านั้นมาลาวีได้รับวัคซีนของ AstraZeneca Oxford ที่ผลิตโดยสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียในโครงการโควัคเมื่อ26มีนาคม2564รวม 102,000 โดสแต่ก็กลับพบว่าวัคซีนล็อตนี้จะหมดอายุในวันที่13เมษายนเท่ากับว่าประเทศแห่งนี้มีเวลากระจายวัคซีนเพื่อฉีดให้กับพลเมืองของตัวเองเพียงแค่18วันรัฐบาลจึงเร่งแจกจ่ายให้ทันวันหมดอายุจนสุดท้ายเหลือ 19,610 โดสที่ยังไม่ได้ใช้งานต่อมาศูนย์ควบคุมโรคและการป้องกันแห่งแอฟริกาได้ยืนยันว่าวัคซีนชุดนี้สามารถใช้ไปได้จนถึง13กรกฎาคมโดยอ้างการวิจัยเพิ่มเติมจากสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียพร้อมเรียกร้องชาติในทวีปแอฟริกาอย่าทำลายวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการบริจาคมาขณะที่ผู้ผลิตจากอินเดียก็ยืนยันว่าได้ขยายอายุการใช้งานวัคซีนของตนจากเดิมสามารถใช้ได้6เดือนเป็น9เดือนนับตั้งแต่วันที่ผลิตแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้มาลาวีเปลี่ยนใจที่จะใช้งานโดยคุมบิสซาปอนดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งทำลายทิ้งเมื่อ19พฤษภาคมและยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่มีการใช้วัคซีนที่หมดอายุโดยวัคซีน AstraZeneca Oxford ทั้งหมดเกือบ 20,000 โดสถูกบรรจุในห่อพลาสติกสีแดงยัดใส่ในเตาเผาทำลายเพื่อเป็นการยืนยันว่าคนในชาติจะไม่มีใครได้ใช้วัคซีนล็อตนี้อีกโดยมาลาวีได้ฉีดวัคซีนให้กับพลเมืองเฉลี่ยวันละหลักร้อยถึงพันโดสมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วทั้งสิ้น 336,836 โดสขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อล่าสุด19พฤษภาคมมีเพียง7รายทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 34,238 คนกำลังรักษาตัวอยู่705คนและเสียชีวิต 1,153 ราย